สวัสดีครับภายหลังจากที่หนุ่มอ้วนรังสิตและภรรยาสาวปั๊ดอายอนซอนได้อยู่ด้วยกันและน้องมะม่วงที่ตอนนี้ตั้งท้องและใกล้จะคลอดแล้วส่วนอ้วนรังสิตและภรรยาก็เฝ้ารอวันที่จะได้เจอหน้าลูกคนแรกในเร็ววันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เห่อลูกตั้งแต่ยังไม่ได้คลอดเลยก็ว่าได้แรกก็มีโมเมนต์น่ารักแบบฮาๆมาฝากแฟนๆอยู่บ่อยๆและทั้งคู่ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากแฟนๆอีกด้วยล่าสุดหนุ่มอ้วนก็ได้โพสต์คลิปดูแลภรรยาอย่างดีราวกับในซีรีส์เกาหลีจนคุณแห่ชมในความเป็นสามีแห่งชาติโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจเรากำหนดซึ่งหนุ่มอ้วนดูแลเมียอุ้มท้องใหญ่ตั้งแต่รอลิฟต์ก็เลยคุกเข่าลงไปเป็นเก้าอี้ให้กับภรรยานั่งเพื่อไม่ต้องยืนให้เมื่อยคอยประคองตลอดเวลาแถมยังถอดรองเท้าให้กับเมียไม่ต้องก้มลงมาให้ลำบากซึ่งหนุ่มอ้วนดูแลเมียอย่างดีโดยบอกว่าคุณแม่เขาเสียสละเยอะแล้วความคิดเห็นจะเพื่อนๆและแฟนคลับมากมายเราตามไปอ่านกันเลยดีกว่า